คุณแซมเข้าไปนั่งพูดก่อนสตูดิโอ3บาทเดี๋ยวนะตอนนี้อันหนึ่งแล้วก็นี่ไงคุณเอมคุณแซมครับเอามาใกล้ๆนี่หน่อยเนาะเดี๋ยวมันอ่อนแอปึ๊บโอเคบอล่าอุ้ยหมิ่นจังเลยดีกว่านี้ใครยังเอาเลยครับดีโอ3บาทเช็คเสียงนะฮะเจ้าให้ไปเปลี่ยนเสื้อนะเรียบร้อยจอบอไปตัวไหนโอเคครับสวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายสัปดาห์เลยนะครับ วันนี้ก็เลยมาแชร์เทคนิคเข็มแบนเทคนิคเข็มแบนก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ในเรื่องของการลงพื้นที่กว้างใช่ไหมครับเทคนิคเข็มแบนฟ้าฟ้านะครับสายเยอะอ
มครับพอดีล้างปากหน้าครับอันนี้เป็นเทคนิคเข็มกลมนะครับแต่ว่าใช้การวิบเข็มอันนี้ก็เหมือนกันใช้การเรียงเส้นอันนี้เป็นเทคนิคดอกนะครับค่อนข้างจะเริ่มแบบชอบแนวทางตัวเองละโอเคใช่ไหมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยคู่หนึ่งนี่มาดูแบบนี้นะโอเคแชร์ด้วยนะครับนี่มองโอ้สวยชัดมากเรามาดูแบบนี้ก่อนนะครับว่าเข็มแบนเนี่ยในท้องตลาดนะครับเอาที่เราสามารถหาง่ายใช่ไหมครับก็คือเข็มมี2ลักษณะนะครับที่เราใช้ทั่วไปสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือก้านเข็มก้านเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยอันนี้คือเข็มก้านนะครับเข็มก้านผมจะเขียนเป็นภาพรวมก่อนนะครับจะเป็น RLเอ้ย RM หรือว่า M1 ก็เดี๋ยวดูเป็นเข็มก้านก่อนแบบที่2ก็คือจะเป็นเข็มฮอกนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนะปกติแล้วก็ไม่ค่อยอ่านหน้าจออยู่แล้วนะก็เลยสายเลยนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวแอดมินค่อยอ่านผมจิตจับเข็มฮอกจะเป็นกลไกเหมือนกับว่ามีสปริงซอฟต์อยู่ในตัวนะครับแกะให้ดูเลยนะให้ดูเลยครับก็คือบางตัวก็เป็นยากระติ้วบางไอ้ตัวนี้ก็คือป้องกันหนึบไหลคืนกระบอกนะนี่หน้าตาของเข็มฮอกนะข้างในก็จะเป็นยางยืดคล้ายๆกับสปริงซอฟต์ผิวด้วยในตัวนะครับนี้มาดูว่าเราพูดเข็มกลมมาเยอะแล้วทีนี้เรามาพูดเข็มแบนกันบ้างนะครับเข็มฮอกก็เท่ากับว่าถ้าสรุปกลไกนะครับจะเป็นลักษณะมีก้านมาปึ๊บก้านกระทุ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีกลไกที่ซอฟต์อยู่ในตัวเข็มนะแล้วก็ไม่มีกระบอกนะครับออกมาก็แล้วแต่ว่าจะเป็น RM หรือ M1 หรือ M1C นะครับอันนี้ผมพูดที่เราเจอส่วนใหญ่ในท้องตลาดก่อนนะครับมี2แบบแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนใช้แบบไหนยังไงครับคือแต่ก่อนก็ไม่มีฮอกใช่ไหมครับก็ต้องช่างสมัยก่อนเขาก็ใช้แบบก้านนะครับเรามาดูวิธีการใช้ดีกว่านะครับก็คือความสามารถของอุปกรณ์ก่อนถ้าผมวิเคราะห์แบบนี้ครับเข็มมี2แบบนะครับกลไกในการทำงานเสียงลงนิดนึงนะคือไม่ได้ไลฟ์นานนะทีนี้มาดูชั้นผิวหนังอ้างอิงเหมือนเดิมครับอันนี้คือผิวกระพร้านะครับผิวกระพร้าเราหนาเฉลี่ยทั่วร่างกายอยู่ที่ 0.5 มิล0.5 มิลเท่ากับเท่าไหร่นี่ฮะอันนี้1มิลไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าให้แอดมินให้ดูใกล้ๆนะครับว่า1มิลเนี่ยคือเนี่ยฮะอันนี้1เซนนะครับแต่ละมี10มิลนะครับเท่ากับ1เซนเพราะฉะนั้น 0.5 มิลเนี่ยเท่ากับครึ่งนี้นะครับให้แอดมินจับดูใกล้ๆก็ได้ถ้ามองไม่เห็นนะฮะบางคนนะครับกะไม่ถูกนะครับว่ามิลนึงมันเท่าไหร่ผมก็เลยว่าวัดไปเลยครับเอาลองเอาเหรียญบาทมาเทียบดูนะครับถ้าอยู่ผมจะให้ดูก่อนไม่งั้นเราจะกัดยากนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้มินเนาะนี่ฮะเหรียญบาทก็จะ1มิลเพราะฉะนั้น
เทียบกับเหรียญบาทก็ได้นะครับเหรียญบาทก็จะ1มิลนะฮะผิวพรรณเฉลี่ยทั่วร่างกาย 0.5 มิลแถวๆกระดูกก็เป็นเท่าไหร่ครับ 0.4 อย่างหนาสุดก็2มิล4มิลนะฮะแต่ทีนี้เราสักทั่วร่างกายเนี่ยเฉลี่ยทั่วไปก็ประมาณ 0.5 มิลไม่เกิน1มิลนะเหรียญบาทเท่ากับ1มิลแสดงว่าครึ่งของเหรียญบาทนะครับผิวกำพร้าจับได้ละความแม่นยำก็เริ่มกัดได้แล้วว่าผิวพรรณหนา 0.5 มิลทุกๆ 28-40 วันนะครับผ่าออกนะครับในรูปแบบคาบไข่ที่ไข่นะที่แน่ทุกคนผ่าออกนะครับอยู่ที่กิจกรรมแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็มาดูว่าแล้วเราต้องการสับไปที่ผิวอะไรครับผิวแท้ผิวแท้หนาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 มิลนะเท่ากับเหรียญบาทแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะรวมกันแล้วจากผิวภายนอกสู่ความลึกสุดที่เราจะสักไม่เกิน2มิลหรือเหรียญบาท2เหรียญนะครับเหรียญ1บาท2เหรียญนะครับทีนี้มาดูว่าเข็มแบนเราใช้ส่วนใหญ่กับงานอะไรนะในเครื่องมือจิตกรรมมีเส้นคือโครงสร้างเพนคือพื้นที่กว้างสเปซที่ว่างเคลื่อนไหวและวัตถุวาวแล้วก็ความสามารถอุปกรณ์ความสามารถขีดควอนดอทนะครับขีดควอนดอทตอบโจทย์ในเรื่องของเทคเจอร์หรือพื้นผิวนะครับเครื่องมือศิลปะเนี่ยมันมีอยู่4อย่างนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เข็มแบนในเรื่องของเพนพื้นที่กว้างซึ่งพื้นที่กว้างเนี่ยเราให้ค่าเนี่ยกี่ลักษณะ2ลักษณะครับในการให้ค่าพื้นที่กว้างนะครับที่ว่างก็คือที่ว่างครับให้ค่าที่1ก็คือให้ค่าเท่ากันทั้งพื้นที่หรือกราฟิกให้ค่าที่2ก็คือให้ค่าน้ำหนักเข้มไปก่อนให้ค่าส่วนใหญ่เราจะให้ค่าอยู่2ลักษณะของเพนพื้นที่กว้างนะครับส่วนเส้นคือโครงสร้างคือฟอร์มรอบนอกนะฮะเราจะให้อยู่3ลักษณะก็คือเท่ากันแล้วก็น้ำหนักแล้วก็สเก็ตครับมีความรู้สึกทีนี้ในเมื่อเราต้องการให้ค่าพื้นที่กว้างทำยังไงดีปัญหาหลายคนคือสีสด1ล่ะสักปิด2ล่ะไม่เป็นแผล3ล่ะใช้เข็มแบบไหนนักเข็มเท่าไหร่4ล่ะใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหาแก้เคียงกันทีนี้มาดูว่าผมนำเสนอแบบนี้นะครับเพราะว่าวิธีการหาผลลัพธ์ให้ได้10มันมีหลายวิธีนะไม่ว่าเป็น9บวก1 11ลบ1 12ลบ2อย่างเงี้ยนะแล้วแต่ความถนัดว่าทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดและความเข้าใจเป็นที่ตั้งของครับวิธีการมีหลายแบบนั้นผมมานำเสนอในมุมนึงก็คือมุมที่ผมวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็ใช้นะครับในเรื่องการทำงานในการลงเพลนพื้นที่กว้างแบบเท่ากันและแบบมีน้ำหนักผมจัดแบบนี้ก่อนเลยในเมื่อเราต้องการสับผ่านผิวพร้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าผิวพร้าเนี่ยทุกๆ 28-40 วันเนี่ยผ่าออกในรูปแบบคาดไข่ผมก็เลยต้องสับผ่านผิวพร้าแล้วเราจะไปที่ผิวอะไรครับผิวแท้ครับเดอร์มิสนะเขาเรียกเดอร์มิสทีนี้เราจะสับไปที่ความลึกเท่าไหร่ผมขอผ่านสีนั้นเลยครับนั้นคืออันนี้นับเราใช้บ่อยครับเพราะว่าเข็มมี2แบบมีเข็มกลมและเข็มแบนเพราะฉะนั้นเราศึกษาเข็มกลมมาเยอะนะเรามาดูเข็มแบนบ้างใช่ไหมครับผมวิเคราะห์เลยว่าผมต้องสับให้ผ่านผิวกำพร้าซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันในรูปแบบยืดหยุ่นหรือลูกบอลใช่ไหมครับกับเซรามิกลูกบอลหล่นปึ๊บเป็นไงครับไม่แตกก็ยืดหยุ่นแต่เซรามิกเป็นไงฮะแตกเพราะฉะนั้นร่างกายเราป้องกันเนี่ยในรูปแบบยืดหยุ่นนะผมก็เลยว่า1ละผมต้องเผื่อการยืดหยุ่นของผิวหนังนะครับด้วยอะไรครับแรงต้านก็คือยิ่งเข็มเบอร์ใหญ่มันยิ่งต้านเยอะใช่ไหมครับเข็มเบอร์เล็กเป็นไงครับมันก็ต้านน้อยเหมือนเอาเข็มหมุดจิ้มแขนกับเอาด้ามเสียมจิ้มอย่างเงี้ยเข็มหมุดก็เข้าง่ายกว่าใช่ไหมครับผมก็วิเคราะห์เลยว่าผมก็ต้องเผื่อการป้องกันของผิวหนังใช่ไหมครับผมจึงสักจากผิวภายนอกลงไปสู่ความลึกเนี่ยให้มันได้ไม่เกิน1มิลก็คือเหรียญบาท1บาทนะครับทำยังไงถึงแม่นยำ
เราก็มาดูอุปกรณ์ในท้องตลาดเข็มแบนนะครับมันไม่ได้รวมกันเหมือนเข็มกลมแบบเป็นจุ้มๆแบบนี้ใช่ไหมครับเข็มแบนมันจะเป็นลักษณะเรียงตัวแบบเดี่ยวนะครับเรียงตัวเดี่ยวแบบหน้าตาแบบนี้นะฮะจะเป็นโค้งหรือจะเป็นตัดก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆมันไม่ได้มัดรวมกันนะครับมันกระจายตัวกันอยู่นะครับข้อดีของการกระจายตัวแบบนี้เป็นไงครับมันแหลมใครแหลมมันใช่ไหมครับมันก็จะปรับเข้าง่ายกว่านะทีนี้แล้วผมก็มาดูอีกว่าผมจะสักไปที่ความลึก1มิลเนี่ยได้ยังไงถึงจะแม่นยำก็อุปกรณ์เข็มแบนในท้องตลาดที่เราเจอมันจะมี2หน้าตาขอแชร์ได้นะครับหน้าตาที่1หน้าโค้งไงฮะRM หรือ M1C นะครับหน้าตาที่2หน้าตัดครับหรือ M1 นะครับหรือ Max ใช่ไหมครับมาดูว่า2หน้าตานี้จะทำไงให้สามารถอุ้มสีไปวางบนผิวแท้ด้วยการผ่าผิวฟ้าไปให้ได้ใช่ไหมนี่ฮะจำลองเลยผมก็มาจำลองดูว่ากลไกของการสักลงไปเนี่ยถ้าผมจะนำทาสีนะครับในรูปแบบ1ก็คือตั้งฉากกับผิวหนังลงไปแบบนี้2เฉียงกับผิวหนัง45-60องศาแบบนี้คือ2รูปแบบใช่ไหมครับก็คือตั้งฉากกับเฉียงอันนี้ก็คือ80-90อันนี้คือ45-60ผมมาวิเคราะห์ต่อว่าถ้าผมตั้งฉากสีมันไปกับเข็มแบบนี้เป็นไงครับมันไปวางแนวดิ่งมันจะต้องเกิดเป็นช่องว่างแบบนี้แน่นะผมก็เลยคิดว่าเฉียงกับผิวหนังเนี่ยสีมันไปแบบนี้เวลาเรามองผ่านกระจกผิวหนังมองสีนะครับมองผ่านกระจกผิวหนังลงไปเนี่ยแบบนี้น่าจะเป็นเร็วแน่คือการเฉียงกับผิวหนังใช่ไหมครับผมก็เลยว่าแบบนี้ประสิทธิภาพการเต็มเร็วเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าก็คือวางลักษณะเฉียงแบบนี้กับวางลักษณะดอดแบบนี้นะครับแนวดิ่งกับแนวเฉียงผมจึงเลือกวิธีนี้นะครับแต่ประเดิมว่าเข็มมันมี2แบบก็คือ M1 และ RM ก็ลองมาเฉียงดูทั้ง2แบบปรากฏว่า M1 เวลาเฉียงนะครับปั๊บบาดข้างเห็นไหมครับมันจะเข้าด้านข้างก่อนเพราะผิวหนังมันนุ่มมันก็เลยเป็นไงครับมีปัญหาก็คือติดของข้างจึงต้องอะไรครับตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นเป็นไงครับมันถึงเข้าได้ทุกหน้านะเห็นไหมครับไม่บาดละอันนี้ก็คือเข้าได้ทุกหน้าเพราะฉะนั้น M1 นะครับถ้าเฉียงเป็นไงครับเฉียงนิดเดียว80องศาก็โอเคแล้วนะครับถ้าเฉียงมากเป็นไงครับบาดเนี้ยเลยครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับก็บาดนะทีนี้มาดู RM สิผมมาเฉียง RM ดูไม่บาด RM เนี่ยมันซอกกับผิวนุ่มได้ค่อนข้างโอเคผมก็เลยว่าถ้าผมเลือกได้แบบเฉียงเนี่ยมันน่าจะเต็มเร็วกว่าก็เลยว่าเลือก RM ใช่ไหมครับแต่พอตั้งขึ้นเป็นไงครับด้านข้างอาจจะโดนผิวพาได้นะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของเขียนแบรนด์ RM เนี่ยก็คือควรจะเฉียง45-60องศาใช่ไหมครับส่วน M1 ล่ะถามว่าถ้าการปล่อยล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะลงไปที่ผิวแท้ได้ชัวร์คือระยะ1มิลการตั้งเข็มเนี้ยด้วยการใช้ปอกเข็มในเรื่องของบล็อกความลึกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูด้วยนะครับก็คือการลงพื้นที่กว้างการระบายพื้นที่กว้างแบบน้ำหนักและเชดดิ้งนะครับทีนี้มาดูว่าถามว่าแต่ก่อนก็ไม่มี RM นะครับก็ต้องใช้ M1 นะครับเขาก็ใช้วิธีการเป็นไงครับปอกปากสั้นๆนะครับด้วยการใช้ปอกเข็มบล็อกความลึกแบบนี้ฮะสมมติผมต้องการสักไปที่ความลึกอันนี้ผิวพ้าอีกนะไปที่ระยะขยับอีกนะครับมองเห็นมาแล้วนี่ฮะอันนี้คือผิวพ้าเรานะครับ
มาดูวิธีการผมก็การสักไปที่ระยะความลึกจากผิวผ้าบวกกับผิวแท้ระยะใช่ไหมครับคือ1มิลก็คือ1บาทเนี่ยถ้าเป็นเข็ม M1 นะครับผมจะปล่อยค่อนข้างสั้นนะครับอย่าลืมว่าเข็มมี2แถวนะครับมันมี2แถวอยู่แบบนี้นะฮะใช้ปอกเข็มสัมผัสเรียกว่าเข็มจมใช่ไหมครับปอกเข็มสัมผัสแบบที่1ก็ทีนี้เวลาที่ปล่อยนะครับอย่าลืมว่าการตั้งเข็มประกอบไปด้วยอะไรครับอันนี้ผมนำเสนอในมุมที่เราวิเคราะห์แล้วก็ใช้ในการทำงานครับการตั้งเข็มประกอบไปด้วย1แรงต้าน2การซอฟของอุปกรณ์การซอฟของเครื่องก็3ก็คือขนาดพิมพ์เข็มขนาดเข็มเป็นไงฮะอย่าลืมนะครับถ้าเป็นการซอฟของอุปกรณ์มันจะต้องมีจุดแข็งแรงใช่ไหมครับเพื่อผ่านผิวหนังอย่างเช่นมีสปริงซอฟอยู่เท่านี้จุดแข็งแรงของสปริงเนี่ยมันจะต้องมีการอัดตัวให้มันแน่นใช่ไหมครับมันถึงจะแข็งแรงถึงดันผ่านเพราะฉะนั้นผมต้องเผื่อถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่มันมีซอฟผิวในตัวเข็มแบบนี้ผมต้องเผื่อละเผื่อการอัดให้มันเกิดความแข็งแรงใช่ไหมครับผมก็จะเผื่อแล้วว่ามันต้องอัดไปละเผื่อละอย่างน้อยครึ่งมิลละเพื่อจะได้จุดที่แข็งแกร่งเพื่อดันผ่านผิวกำพร้าใช่ไหมครับ2ก็คือการซอฟของเครื่องถ้ามันมีการซอฟอีกเป็นไงครับผมต้องเผื่อเลยนะครับทั้งซอฟเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของสปริงใช่ไหมครับไม่งั้นสปริงมันก็แทงไม่เข้าเพราะมันยืดหยุ่นใช่ไหมครับมันต้องเจอจุดที่ว่าความแข็งแรงในเรื่องของการอัดเข้าไปด้วยนะทีนี้ผมก็ต้องเผื่ออุปกรณ์แบบนี้ถ้าสมมติว่าผมใช้ในเล็กบวกเข็มก้านมันไม่มีจุดที่ว่าซอฟผิวใช่ไหมครับผมก็เป็นไงฮะบล็อกความลึกเผื่อแค่แรงเหมือนกับว่าความนุ่มของผิวหนังก็พอนะครับเผื่อนิดนึงนะปล่อย1มิลก็อาจจะปล่อยที่ 1.5 มิลสับไปที่ปล่อย 1.5 จะได้ความลึกอยู่ประมาณ1มิลอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีการซอฟของอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะปล่อยเกือบ2มิลนะครับพอสับเข้าไปเนี่ยแรงแข็งแกร่งของมันก็จะอยู่ที่1มิลเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อด้วยนะครับบางทีเราปล่อย1มิลปึ๊บสปริงมันไม่แข็งแรงใช่มั้ยฮะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ดันลงไปถึงผิวที่เราวางไว้ใช่ไหมครับก็คือความลึกที่1มิลเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเข็มเนี่ยต้องเผื่อในเรื่องของแรงต้านแล้วก็บวกกับการซอฟของอุปกรณ์ด้วยนะครับลองดูได้นะครับทีนี้แล้วก็วิธีการใช้เข็มจมแบบเนี้ยมันทำให้เรากัดง่ายนะฮะใช่ไหมฮะเพราะว่ากัดกับปอกเข็มเลยนะครับส่วน RM ล่ะถามว่าตั้งตรงได้ไหมได้แล้วแต่เทคนิคครับแต่พูดถึงว่าถ้าเราต้องการระบายสีค่อนข้างทึบเนียนแบบหน้ากว้างเนี้ยเราเป็นไงฮะถ้าเฉียงเนี่ยมันจะลงเต็มหน้านะครับก็เหมือนกับว่าแบบเนี้ยปั๊บใช่ไหมครับถ้าเราลงเทคนิคตั้งตรงได้ไหมได้นะครับทั้งสองเข็มเนี่ยได้เหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์ไปที่ตีโจทย์ไปที่การลงพื้นที่กว้างแน่นทึบเนียนกับน้ำหนักเชดดิ้งที่นุ่มนะแล้วเรามาดูอีกว่าถ้าเป็น RM ล่ะในเมื่อมันเฉียง45องศาทำยังไงดีอันนี้คือ1มิลใช่ไหมครับถ้าเฉียงเนี่ยปั๊บ45องศาแสดงว่าผมจะต้องปล่อยมาที่จุดแรกก็คือ2มิลนะครับเพราะว่าอะไรครับทดองศาที่เฉียงใช่ไหมครับเพื่อให้ปอกสัมผัสผิวหนังเราจะได้เฉียง 45-60 องศาบวกกับอะไรครับการซอฟของอุปกรณ์แล้วก็กล่องเข็มมันมี2แถวนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเผื่อเข็มแถวบนเนี่ยให้มันลงไปที่ผิวแท้ด้วยนะครับผมจึงเผื่อไปที่2มิลกับ 1.5 นะครับคือเรากะเหมือนกับว่ามีเมนมาหน่อยนะครับไม่งั้นกลายเป็นว่าทำไมไม่ติดทำไมแม่อะไรเนี้ยลองวิเคราะห์ไปแบบนี้ครับก็คือมีตัวซอฟผิวแรงต้านแล้วบวกกับเข็มมี2แถวนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเผื่อแถวบนด้วยนะครับแต่ส่วนตั้งตรงเนี่ยมันลงไป2แถวอยู่ละแต่ส่วนเฉียงเนี่ยเป็นไงครับมันมี2กล่องแบบนี้ผมก็ต้องเผื่อกล่องนี้ด้วยนะครับก็ต้อง
ยืดยาวไปอีกหน่อยเห็นไหมฮะก็2มิลก็เผื่อไปอีกสัก 15 ก็ได้นะครับก็ใช้เหรียญบาทนะครับเทียบดูก็ได้นะครับนี่ฮะเหรียญบาทเลยเหรียญ1บาท1มิลนะครับวัดดูก็ได้ครับเบอร์เนียเรียกเบอร์เนียใช่ไหมทีนี้แล้วเวลาการสไลด์ล่ะผมจะสาธิตให้ดูละผมเอาเครื่องตัวหนึ่งครับอันนี้ประมาณนี้ครับอันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับถ้าเราไม่ลองสัตว์ก่อนใช่ไหมครับอันนี้ให้ดูแบบลักษณะแบบนี้การตั้งเข็มมี2แบบคือเข็มลอยและเข็มจงนะครับลอยลอยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเข็มจงก็เป็นไงครับบอกผิวหนังนะครับเราต้องการสัตว์ที่นะครับผิวแท้นะครับถามว่าสัตว์ลึกกว่านั้นติดไหมติดครับแต่เป็นไงครับมองผ่านกระจกผิวหนังที่หนาขึ้นเฉียบขาดบางๆก็เหมือนเรามองผ่านกระจกผิวหนังบางๆใช่ไหมครับสีจะได้สว่างครับผมก็เลยเลือกที่จะสับบางปัญหาน้อยกว่านะครับไม่เปิดเพลงอ่ะทีนี้มาดูครับผมจะให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแต่เผอิญว่าเป็นหนังเทียมวันนี้ผมจะเอาแขนคุณเทียมนะครับไม่ใช่ละให้ดูว่าแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการดมเก็บนะเก็บปลาครับแล้วก็เก็บมังกรเนี่ยเวลาที่เขาเมคยังไงเพิ่มเติมเขาไหมครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มีคำถามไหมฮะไอ้พวกหลักรู้หลักการอันนี้เป็นความน่าจะเป็นการสงสัยนะครับทีนี้ก็มาลองประกอบทำงานดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเทียบก่อนนี่เราจะพูดถึงเข็มแบนนะครับเข็มเครื่องแล้วก็เมคไปที่ปลาคาร์ฟด้วยนะครับครับผมครับทีมงานเกือบ400คนนะครับมั่วหน้าด่านนะไม่เห็นไฟด้วยนะกล้องนี้ไม่เห็นหน้ากลัวแต่เห็นเต็มแต่กล้องนี้เห็นหมดกับน้ำขึ้นอีกแค่ไหนมันจะไม่เห็นนะครับก็จะไม่เห็นตรงนี้หรือว่าผมตั้งหนีอ่ะเพียงก็กระโดดขึ้นได้ไม่งั้นก็ปรับสูงขึ้นก็ได้ครับได้ครับได้ปรับสูงขึ้นก็ได้ครับนี่เสร็จเด้อให้เห็นไฟก็เยอะได้ไหมหน้าหินตายก็แบบทักทายกันนี่อันนี้ก็ได้นะเกิดกันทีนี้มาดูว่าเราจะลงยังไงดีให้มันเนียนเมื่อนะครับเดี๋ยวออกข่าวกีฬาทำไงดีให้มันเนียนใช่ไหมครับวันนี้ผมสาธิตเดียวจะใช้เข็มฮอกนะครับมาเตรียมก่อนเตรียมเนียนโอเคครับโอเคไหมอ๋อเนี่ยตั้งมันเห็นหมดทำไงดีให้มันเนียนนะครับต้องฝึกต่อยอดเอาทีผมเอาหนังเตรียมคุณยังไม่ไหนปั๊บเข้าไม่ใช่การฝึกแบบนี้ครับเรานึกเลยว่าเรากำลังระบายปิดพื้นที่แบบนี้นะครับให้มัน
มีเชดดิ้งมีน้ำหนักต้องดีไหมขอโทษอยู่ในนี้ครับหนังเทียมก็คือหนังเทียมนะครับมันจะค่อนข้างแข็งกว่าใช้ทดแทนฝึกความเข้าใจได้ครับทีนี้ผมต้องเข้าใจว่าเพลนเนี่ยพื้นที่กว้างเนี่ยเป็นการให้ค่าลักษณะพื้นที่กว้างใช่ไหมครับเหมือนหนังเทียมตัวเนี้ยผมต้องการปิดหนังเทียมตัวเนี้ยใน2แบบแบบที่1ก็คือปิดให้มันหมดเลยนะครับก็คือปิดทึบทำยังไงดีถึงจะปิดทึบเนียนแบบที่2คือผมต้องการปิดหนังเทียมนี้นะครับถ้าไม่คิดหลักศิลปะนะครับให้มันมีน้ำหนักเข้มไปอ่อนมันมี2แบบใช่ไหมครับเข้มไปอ่อนผมก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการระบายปิดพื้นที่นี้ใช่ไหมครับให้มันทึบกับให้มันมีน้ำหนักคือเข้มไปอ่อนเนี่ยวิธีการปิดแบบไหนถึงจะเนียนต่อยอดนะครับการฝึกขอตรงนี้เลยครับขอสเปคหน่อยไม่ใช่ขอบคุณวิธีการฝึกผมก็ต้องนึกว่าทำไงดีถ้าใช้ดิสอกดล่ะจะระบายดิสอกดก็ต้องสามารถระบายให้มันทึบได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาวาดรูปเขาจึงใช้วิธีการสานเนี้ยเรียงเส้นผมก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อผมต้องถ้าต้องการความเนียนสม่ำเสมอใช่ไหมครับผมก็ต้องเรียงเส้นปิดช่องว่างให้ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ผมนึกภาพแบบนี้เลยว่าแสดงว่าถ้าผมฝึกผมจะใช้เส้นเท่ากันเนี่ยมาเรียงปิดแบบนี้อันนี้คือประเด็นของการฝึกนะครับแล้วก็ไม่สไลด์ตัวมากนะครับก็คือแนวนี้ถ้าผมต้องการปิดที่ว่างก็คือปิดหนังเทียมเนี่ยระหว่างผมกากบาทแบบนี้สารลายเข็มกับกากบาทแบบนี้แบบไหนจะดูทึบกว่ากันผมว่าแบบนี้เพราะว่าช่องว่างมันน้อยกว่าผมจริงเป็นไงฮะสารกากบาทลายเข็มหน่อยนึงก็ทำให้สีใกล้เคียงกันละเพราะฉะนั้นผมต้องคำนึงถึงอะไรครับการสานลายเข็มนะครับเพราะฉะนั้นเข็มแบนมีหลายเล่มเป็นไงครับมันน่าจะเต็มเร็วเข็มกลมเป็นไงทำได้ไหมได้แต่เพียงแค่ความเข้าใจที่ผมเมคไปคืออะไรครับการสานลายเข็มเพื่อให้ปิดช่องว่างนะทีนี้มาดูนะครับปากแคร์ได้นะครับมีพลาสติกนั่นไงกับสีปึ๊บเจ้าก็ได้ใช่ไหมฮะเราไว้ใช้ฝึกนะครับขอฝาสีผมใช้ไซส์นี้ครับเท่านิ้วก้อยนี่ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเขาเรียกเบอร์อะไรนะครับประมาณนี้ครับไซส์เท่านิ้วก้อยนะครับปั๊บนี่ฮะไซส์เท่านิ้วก้อยผมแยกนี่ฮะโอเคเลยแล้วก็ผมก็จะสาธิตเป็นรูปเป็นร่างด้วยนะครับ
ซ้ายไปที่4ฝานะครับไม่มีผิดถูกนะครับเชดดิ้งคืออะไรครับคือการไล่ค่าเข้มไปหาอ่อนเท่านั้นเองครับ48ฝาก็ได้มันเป็นการให้ค่าเข้มไปหาอ่อนนะครับแล้วผมก็เลยแบ่งความเข้าใจว่ามีแพทเทิร์นจะได้ไม่คิดใหม่คือเข้มกลางจางอ่อนที่ว่างคือที่ว่างใช่ไหมครับเข้มกลางจางอ่อนที่ว่างคือก็เป็นงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นงานให้ความเคลื่อนไหวแล้วก็วัตถุวาวไม่งั้นเราจะคัดวัตถุวาวไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้ที่ว่างทีนี้ผมก็จะเมคแบบนี้นะครับว่าเป็นตัวรูปของ1ละที่เราจะเจอในท้องตลาดกับอะไรปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟกับมังกรเนาะเอาปลาคาร์ฟแล้วกันครับมังกรสกิลมันสูงมันยากไปผมก็จะว่าผมจะคำนึงเปอร์สเปคทีฟของทรงเรียกว่ามันเหมือนเราเอาสายยางนะเอายางรัดแบบนี้ใช่ไหมครับยางรัดไปที่ข้อแบบนี้แล้วเรางอลงนะครับข้อแรกแหละมันจะต้องมีอะไรครับจุดรวมของมันนะครับในข้างมือเนี่ยเพราะฉะนั้นเปอร์สเปคทีฟวงกลมก็มีนะครับผมก็จะคำนึงเป็นลักษณะแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นดูแบบอันไหนครับปลาคาร์ฟมังกรงูอันนี้คือตัวงูนะปั๊บเอี้ยวมาแบบนี้มันเรานึกภาพแบบนี้ครับว่าผมเอาสายยางมาแบบนี้แล้วมียางคล้องไว้แบบนี้เป็นข้อที่เท่ากันในเมื่อผมจับสายยางงอลงงอปั๊บข้อเหล่านั้นต้องเป็นไงครับต้องวิ่งมาที่เดียวกันนี่ไงกำหนดจุดไว้เลยนะฮะนะครับมันต้องมองมาแล้วก็มีจุดเซ็นเตอร์เดียวกันผมก็เลยใช้วิธีนี้หลักการนี้แบบเดียวกันนะฮะก็คืองอปึ๊บมันจะต้องมีเซ็นเตอร์เดียวกันนี่ก็นะโคโลเคเลไม่เป็นไรนะครับผมก็อันนี้สมมติว่าเป็นท้องมันปึ๊บแล้วก็ค่อยเป็นหัวนี่ก็จะเป็นหัวนะครับผมก็เมคก่อนแล้วก็จะได้ดูวิธีการของการลงเก็บทำไงดีซ้ำๆกันเยอะๆแบบนี้เราจะมีวิธีการไหนที่ทำให้มันสม่ำเสมอกันใช่ไหมครับจะต้องคำนึงอะไรบ้างทีมงานหาวับๆแล้วครับคือแบบนี้ความเข้าใจของเปอร์สเปคทีฟของวงกลมก็คือมันงอมาใช่ไหมครับผมกำหนดแบบนี้เลยมันต้องมาที่เดียวกันมือเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลางอมือมาปุ๊บจุดเซ็นเตอร์ของการพับเนี่ยมันจะต้องมาที่เดียวกันตัวนี้บิดค่อนข้างเยอะเวลาเขาเขียนเขาก็เมคแบบนี้ครับผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นหลักบังคับใช่ไหมฮะแล้วเราก็เป็นไงใส่ท้องมันผมก็ดูอัตลักษณ์ก่อนใส่ท้องมันก็นี่นะเนี่ยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตัวมันก็แล้วแต่นะครับที่จะเมคผมเมคเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันผ่าครึ่ง
้าบิดไปอีกก็เหมือนเดิมครับมันจะต้องมีเซนเตอร์ของการบิดใช่ไหมครับก็ขึ้นวงกลมกำหนดมันปึ๊บผมจะเมคไว้ก่อนว่าจุดรวมสายตาของมันเนี่ยมันจะต้องไปที่เดียวกันทีนี้เราก็ค่อยมาใส่ตัวอะไรครับเก็บก็เรื่องมาปีกย่อยเป็นดีเทลแล้วนะคำนึงถึงแล้วว่ามันต้องวิ่งมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลนนะครับมาเป็นตัวนี้ก็คือนะทีนี้เราก็มาใส่เก็บอยู่ที่ว่าผมเอาตรงนี้คือแอดมินต้องเติมหรือเปล่าแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นอารมณ์ของการทับซ้อนใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับผมก็จะได้แล้วว่าเซนเตอร์ของการโค้งถ้าเราไม่คำนึงถึงเป็นไงครับไม่ได้มันกลายเป็นว่ารูปทรงมันจะเสียปิดใช่ไหมครับไปไหนฮะเดินครับคือหลังใจช่างนี่แหละผมก็เม้นมาแบบนี้เลยเพิ่มเติมก็คือดอกบัวด้วยครับอย่างนอกใช่ไหมฮะคืองูครับนี่ฮะก็คือวันนี้เมทละเ
ก็คือลักษณะของเก็บใช่ไหมครับเมคเป็นเส้นตัว S นะครับผมก็จะเมคเป็นเส้นตัว S ปึ๊บนะฮะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตัว S นะครับก็คือสานเป็นเส้นตัว S เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาแบ่งให้มันเซนเตอร์จะมาจากที่เดียวกันครับก็คือจุดที่โค้งนี่ฮะเก็บท้องต่างๆนะครับจะต้องมาจากที่เดียวกันวงนี้เหมือนกันครับก็ต้องมาเป็นจากที่เดียวกันนะฮะไม่งั้นสเปกสตาร์ทได้นะครับทุกที่ก็จะมารวมกันทีนี้เมื่อได้นะผมได้เส้นโครงสร้างนะเส้นโครงสร้างนะอันนี้ผมเม็ดเอาประมาณนี้นะฮะก็คือตัวงูแล้วก็น้ำได้เลยครับแมนโบอาจารย์ด้านล่างจะเป็นดอกไม้นะครับทีนี้มาดูว่าดอกเขาเรียกดอกอะไรนะดอกบัวดอกไม้ส่วนใหญ่ก็ผมจะใช้ทรงถ้วยก่อนกำหนดแกนกลางอย่างนี้หลังจากนั้นควบคุมปากช่อของดอกไม้นะครับมาจากแกนเดียวกันผมก็จะควบคุมแบบนี้ละก็คือทรงกระบอกเหมือนกันมันก็ต้องวิ่งมาจากแกนเดียวกันนะครับเนี่ยผมก็เมคออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เขาเรียกว่าดอกโบตันนะทำเป็นหัวลักษณะแบบนี้ครับผมก็เนี่ยมันจะต้องวิ่งมาจากแกนเดียวกันนะครับก็จะวาดจากข้างนอกมาก่อนเนี่ยเพื่อไม่งั้นมันจะคล้ายกันครับเป็นเปอร์งานเปอร์อย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องวาดจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็แกนเป็นไงครับม้วนมาบรรจบที่เดียวกันความเข้าใจของเราเป็นไงก็รู้แล้วว่าพุ่มมันมาจากตรงนี้นะครับผมก็กำหนดแล้วถ้ามุมตรงก็เป็นไงครับโค้งแบบนี้เลยเห็นไหมมันใช้เปอร์เหมือนกันครับผมก็ค่อยๆเบี่ยงใส่เข้าไปนะครับมุมตรงก็จะเห็นลักษณะถูกตรงแบบนี้เราก็จะเห็นหลังจากนั้นก็มาใส่ดีเทลนะครับใส่สีดำเป็นดีเทลใส่จากด้านนอกก่อนดีเทลของงานอันนี้มองเห็นไหมมองไกลๆเห็นไหมครับเนี่ยก็เริ่มใส่เป็นลักษณะ
เขาเรียกดอกบัวอะไรนี่แหละนี่แล้วก็เริ่มมาใส่ดีเทลนะเขียนจากภายนอกก่อนนะครับมาแจงเดียวกันนะครับนี่นะความเข้าใจของเราเป็นไงครับมันกำหนดจุดเปอร์จุดเดียวกันเห็นไหมกำหนดจุดเปอร์มาจากที่เดียวกันปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมก็สักให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเมคลักษณะเหมือนทรงกลมครับเราจะเจอบ่อยพวกดอกไม้พวกเข็ดเนี่ยอันนี้เป็นการเมคครับด้วยการอ้างอิงกำหนดจุดเห็นไหมครับก็เขียนจากภายนอกเข้ามาก่อนนะครับเนี่ยเขียนจากภายนอกเข้าไปเพราะว่ามันบังใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนจากภายนอกก่อนผมก็เขียนเหมือนเป็นหัวแบบกลมๆก่อนนะครับเขียนจากภายนอกเข้ามาปึ๊บนี่ทีนี้เข้ามาเขียนข้างในก็เป็นไงก็ง่ายละนะเพราะฉะนั้นกำหนดไปที่ตัวนี้ก่อนครับแกนเวลาวาดก็คือเหมือนถ้วยครอบนะแล้วก็ขีดเป็นไม่หันอากาศเนี่ยช่างก็มีความเข้าใจแล้วว่าเซนเตอร์มันมาจากที่เดียวกันใช่ไหมครับนี่ผมจะวาดจากตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บมันม้วนเข้ามาหากันนะนี่แล้วก็ทีนี้เราก็สักเลยลบออกนะครับต้องเขียนจากภายนอกเข้าไปนะฮะนี่เป็นการเมคเรียกว่าเหมือนเปอร์สเปกทีฟของวงกลมใช่ไหมครับก็กำหนดจุดปุ๊บแล้วก็บานออกมาจังเก็บพวกนี้เห็นไหมฮะกำหนดเซนเตอร์แล้วก็บานออกมันจะต้องมาจากเซนเตอร์เดียวกันใช่ไหมครับลองงอสายยางดูก็ได้ครับนะมันก็ต้องพอเข้ามาวงใหม่ปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนนะเป็นวงนี้มันก็ต้องมาจากเซนเตอร์เดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันมาจากเซนเตอร์นะครับเนี่ยก็คือทุกดอกก็ต้องมารวมที่นี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็รู้ละผมก็เมคได้ละนะครับคำนึงถึงได้นะเวลาเขียนดอกพวกนี้ก็ต้องเขียนจากภายนอกนะครับเข้ามาดูออกไหมครับคุณเปรมดูออกไหมครับทีนี้สอยเลยนะครับประมาณนี้สีนะครับตัดเลยนะครับอันนี้คือมานำเสนอการใช้เข็มแบนแล้วก็
perspective วงกลมอันนี้ก็คือสีดำร้อยใส่เข้าไปอันนี้1หยดปึ๊บ3หยด5หยดถ้าต้องการเค้าเรียกว่าทึบแสงก็ต้องใส่สีขาวเข้าไปอย่าง4 5หยดก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เราใช้มิกเข้าไปเนี่ยเพื่อ1แหละมันเร็วในเรื่องของเวลาเราเช็ดใช่มั้ยผมวิเคราะห์อย่างนี้ต่อเลยครับว่าสีที่เทจากขวดมันโดนผสมมันเหลวกว่าเดิมนะครับเราไม่ผสมขาวเข้าไปเนี่ยพอมันเหลวเสร็จตีสั้นหรือตียาวดีกว่าสำหรับผมมองว่าตีสั้นมันวางสีค่อนข้างละเอียดใช่ไหมครับเพราะว่าสีมันเหลวกว่าจากขวดอีกนะครับถ้าเราผสมขาวบางทีมันเหนื่อยก็ตียาวนี่สีจากกระบอกแล้วก็เช็ดแบบยังไงเช็ดแบบนี้นะครับก็ใช้กระดาษทิชชู่อันนี้ไม่มีผิดถูกนะครับเป็นความเข้าใจในเรื่องของการทำงานและผมก็วางเข้มกลางจางอ่อนนะครับอันนี้1หยด3หยด5หยดแล้วก็ดำร้อยนะครับมันก็จะเหลือบๆเลยๆกันนิดนึงนะฮะทีนี้เวลาทำงานก็อย่างถ้าเป็นสีเหลวเนี่ยผมมองว่าใช้กลไกตีสั้นจากค่อนข้างวางเม็ดสีเป็นไงครับเร็วละเอียดนะฮะถ้าเป็นฮอปก็เอามือแตะเข้าไปในนี้เลยนะฮะแล้วแต่เทคนิคใช่ไหมครับอย่างผมแตะเข้าไปนี้เลยไม่ได้ดูตัวเลขนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าก็อย่างโอ้โหไม่เข้าใจว่าพูดดังทำไมเนาะฝึกควบคุมหมึกด้วยนะครับถ้าเป็น3เบอร์เล็กเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะอะไรนะมี RF ไหมครับถ้า RF นี่ RF มันก็จะมองเห็นนะฮะนานาทีมาไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวให้คุณเอ็มสับต่อเลยอ๋อคุณแซมตัดเข็มใช่ไหมครับเข็มห้อง RF เราฟินไหมไม่มีไม่เป็นไรครับใช้เบอร์3ก็ได้มองเห็นอยู่เนาะขยับไปทางนู้นหน่อยครับฮะหนังเทียมอ๋อมันสั้นเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเข็มลอยเอาอันนั้นก็ได้ครับมองเป็นเข็มลอยดีกว่าจะได้ดูการประคองมือใช่ครับเครื่องนี้ขังมากเราสาธิตเร็วนะครับปล่อยเข็มลอยเลยเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสนะครับเพื่อจะได้มองเห็นการฝึกทีนี้ผมต้องเข้าใจว่า1ละเขียนทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะครับอันนี้ผมสาธิตแค่บางตัวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันสอดแทรกเคลียร์ก่อนถ้าเป็นเข็มเล็กนี้มองเห็นนะ
ือเราต้องใช้เบอร์อย่างเห็นไหมเห็นด้วยครับพวกฝีมืออะไรเอาไว้เขียนทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายจะไม่แตกข้างใช่ไหมครับอันนี้ผมเขี่ยก่อนเพื่อให้มองเห็นปลายเข็มปึ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วล่าถ้าจังหวะนี้เราก็ใช้เข็มตีสั้นนะครับตีสั้นจะเป็นยังไงฮะวางด้วยสีข้างๆละเอียดแล้วก็มันไปกลับขี่เนาะไม่เปิดเองนะกดดันกันพวดเลยจ้าเราฝึกอันนี้ฝึกผมเป็นไงครับผมต้องฝึกเข็มลอยนะเปิดเพลงอื่นแล้วโดยลิขสิทธิ์เนี้ยเดี๋ยวมันบล็อกเสียงเขี่ยเพื่อให้หมุนลงก่อนนะครับนี่แล้วก็สั่งไปก่อนนะครับผมเพิ่มไฟหน่อยนึงนะครับเป็นบางดอกพอนะครับเดี๋ยวมันจะลุกเช้าปึ๊บเขียนเป็นเบอร์เล็กนะฮะเราใช้ฝึกก็คือส่วนใหญ่เบอร์สามนะครับมันจะได้เช็คเองได้ดีนะก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนี้ก็คือเรากำหนดจุดมาร์คแล้วใช่ไหมครับก็ลากมาที่เดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็เมคได้อยู่แล้วนะให้ดูแบบนี้มันต้องลากมาจากคือทุกมุมเนี่ยไปที่เดียวกันหมดเห็นไหมเซนเตอร์อยู่ตรงนี้
อย่างอันนี้ผมก็รู้แล้วว่าทุกดอกเนี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าไปสู่เซ็นเตอร์เดียวกันนะด้วยการวาดจากภายนอกก่อนนะฮะอันนี้คืออ้างอิงการกำหนดจุดเปรย์คือทุกดอกไม่ยากละกำหนดไปแค่ตรงนี้ละนี่ฮะว่าเซ็นเตอร์อยู่เหลี่ยมไหนได้แล้วปิดไปแกนกลางก่อนปึ๊บเน้นละเครื่องทำงานลักษณะดอกผมจะคิดแบบนี้นะครับก็คือ1เขียนทิศทางเดียวกันของเส้นรอบลายใช่ไหมครับมันจะไม่แตกข้างผมก็จะหมุนนะที่แน่ผมต้องหมุนได้360องศาถูกไหมก็คือไม่เข้าซอกนี้วิธีฝึกแล้วก็อย่าลืมนะครับเครื่องทำงานลักษณะดอกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กรีดเหมือนปากกาแล้วก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างเพื่อไม่ให้มันเข้าซอกเราจะสามารถหมุนได้360องศานะครับทีนี้ก็เขียนทิศทางเดียวกันของเส้นรอบลายขึ้นได้เยอะครับใช้เข็มจมด้วยไงฮะมันจะได้บล็อกอยู่หนังไม่กระเพื่อมแล้วก็ใช้สายตาครับมองนำหน้าไปก่อนอันนี้คือเขียนเบอร์3เนี่ยเราจะฝึก
ถ้าฝึกเนี่ยผมแนะนำว่าฝึกเชมเบอร์3เนี่ยมันค่อนข้างคล้องตัวเองได้ดีใช่ไหมครับมันเหมือนเราว่าเวลาเช็คเวลาอะไรพวกนี้ก็จะมองเห็นง่ายกับแป๊บเดียวนะครับนะคลายที่มือนะครับเห็นไหมผมไม่ได้จับเข้าไปในล็อกตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็รู้แล้วว่ามันต้องวิ่งเข้ามาสู่แกนกลางใช่ไหมครับดอกอะไรนะเขาเรียกดอกนี่คประมาณนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูในเรื่องของการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปที่เซนเตอร์นะครับนะฮะมันต้องมีที่ทางที่ไปที่มาเนี่ยปึ๊บก็ใช้เขียนเบอร์ใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้เราฝึกใช่ไหมฮะต้องการฝึกจับคอนโทรลให้อิสระก็ผมแนะนำฝึกเบอร์3นะครับผมก็สามารถเน้นได้นะครับว่าเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าการกำหนดงานเนี่ยเราจะกำหนดยังไงใช่ไหมครับก็คือกำหนดเซนเตอร์นะครับแล้วก็อ้างอิงเพอร์สเปกทีฟที่เป็นวงกลมก็รู้แล้วว่าวิ่งเข้าไปสู่แกนกลาง
ือว่าการเมคนะครับการเมคมันก็ดอกใหญ่ๆก็เป็นไงบ้านบอกจะบอกนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดทีนี้เห็นไหมฮะมันก็จะไปชุ่มๆกันที่ตรงกลางนะครับเราก็มีเมนไว้ทีนี้ตัวไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าจะเป็นงูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเผ็ดนะครับเซนเตอร์เดียวกันผมก็ต้องคำนึงถึงนะเนี่ยปึ๊บเห็นมั้ยต้องมาจากที่เซนเตอร์เดียวกันนะครับนะปึ๊บมาจากที่เดียวกันละแล้วเราก็ใช้สีแดงลงเลยส่วนตัวนี้แหละการทับซ้อนนะครับนะไม่ผ่าตรงนะครับเซนเตอร์เดียวกันนะทีนี้เราลงเข็มแบนด์ได้ตั้งใจจะมาสาธิตอันนี้แล้วไงฮะก็เลยว่าเมคให้มันอันนี้ก่อนเห็นไหมฮะมาจากที่เดียวกันเซนเตอร์เดียวกันละผมเอาดอกตัดเลยผ่าสเปซเลยถ้าลองแบบไม่ตรงสักอันดูฮะสมมติเซนเตอร์อยู่นี่ผมมาแบบนี้มันจะดูแปลกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องกำหนดให้มันวิ่งมาที่เซนเตอร์เดียวกันนะThank you.
ก็จะเอี้ยวมาที่ทางเดียวกันละการทับซ้อนของเกล็ดก็ไม่ผ่าตรงครับขัดแย้งตาเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไปคนละเมนกันละอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกล็ดหรือว่าปลาคาร์ฟก็เหมือนกันครับพวกปลาคาร์ฟพวกเกล็ดมังกรพวกอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเราสายยางมาแล้วก็ลองใส่ยางดูแล้วก็งอดูครับมันจะต้องมีทิศทางของจุดรวมสายตาใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ยังต้องมาที่เดียวกันก่อนนะครับเนี่ยมันถึงจะดูเป็นตัวเดียวกันส่วนวงอื่นก็เปลี่ยนไงก็เปลี่ยนเซนเตอร์นะอันนี้ผมให้ดูวงนี้ก่อนแล้วก็เกล็ดงูนะครับอารมณ์ทับซ้อนครับแล้วก็ต้องทำให้ดูมันทับซ้อนหน่อยนายเทียมไม่เป็นไรครับผมสปีดนะฮะเพราะว่าแอดมินหาว่าบ้าแล้วอ้างอิงนะครับเซนเตอร์ผมอยู่ตรงนี้นะผมก็ต้องอ้างอิงมาที่เซนเตอร์เดียวกันละนะมันต้องอ้างอิงมานะครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่าดูแปลกๆตาทันทีทีนี้เก็บนะครับเป็นตัว S นะครับเราต้องเมคเป็นตัว S อันนี้ผมล่างก่อนเมคเป็นตัว S ละI'm not afraid to die.
นะมันต้องสายในตัวเอสเมื่อเราทำเชือกนะถ้าใช้ปีสั้นเนี่ยครับยิ่งละเอียดแต่มันเสียงดังนะอันนี้คือความเข้าใจเราใช้ความเข้าใจละลบไปได้เลยใช้ความเข้าใจละการซับซ้อนนะอันนี้เราฝึกมือนิ่งนะครับฝึกเขียนรอยนะครับนะแล้วก็การกระบาดกันมาแล้วก็จะกระบาดกันมาเลยนะและไม่รับกันเส้นเดียวรู้เรื่องเลยนะครับมันต้องมาแกนเดียวกันนะเหมือนผมเนี่ยผมกัดน้ำมาเนี่ยก็คือที่ทายเดียวกันหมดนะการเม็กเก็บนะครับเห็นไหมกี้ขัดแย้งตาเลยนะครับถ้ามันกี้หลับในครับเลยโค้งแล้วเราก็ค่อยมาใส่อันนี้คือการเม็กจานสารนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกบัวนี้นะแล้วก็จานสารนี้ฮะเป็นตัวเอสนะครับมันก็จะเป็นอันนี้ผมเริ่มห่างไว้เนี่ยตอนแรกละเอียดไงเราจะใช้บ่อยนะครับเวลาที่ทำมังกรผมเริ่มห่างแล้วนะฝึกเขียนรอยนะครับกี่นาทีแล้วครับแอดมินไม่ใช่2ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงครึ่งมันไม่ได้ไล่นานมันเลยจัดไม่ใช่ก็คือการเน็กก่อนสำคัญครับเราใช้หาได้นะตัวนี
เย่นะนี่เดียวครับก็ทีนี้เราเอามาเก็บนะเก็บบาทแบบนี้ก็ได้กลับหมดเลยนะครับนี่เราก็มาใส่ตัวที่มันเป็นเครื่องอารมณ์ทับซ้อนนะเพื่อให้มันดูทับซ้อนใช่ไหมครับไปไหนก็ไหนละตั้งใจละอันนี้คือการเมคเลยนะครับไม่งั้นมันจะเสียรูปง่ายใช่ไหมครับนี่เมคก็คือหาจุดอ้างอิงในการทำงานใช่ไหมไม่งั้นเจ็บมังกรมันดูบิดไปบิดมาได้นะฮะอันนี้คือการทำอารมณ์ทับซ้อนให้มันดูทับซ้อนนะครับนี่ไงก็จะเริ่มเป็นรูปแบบนี้ผมอ้างอิงกับการทำมิติของเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมก็คือกำหนดเซ็นเตอร์มาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่คิดอะไรมากละก็ต้องวิ่งเข้าไปอยู่เซ็นเตอร์เดียวกันเนาะผมก็ใส่แค่เซ็นเตอร์ละแล้วก็จับอารมณ์พื้นผิวคือการทับซ้อนใช่ไหมครับให้มันดูเป็นการทับซ้อนครับแค่เส้นก็สามารถให้ค่าอารมณ์งานในเรื่องของการทับซ้อนได้ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับความรู้สึกสังคมฮะอันนี้เราเมคแล้วนะครับเห็นไหมให้มันดูทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกเขาเรียกดอกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะกำหนดเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์งานที่เดียวกันหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าหาเซ็นเตอร์นะครับด้วยการกำหนดแกนกลางชุดเห็นไหมแกนกลางอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือกำหนดไปที่แกนกลางนะครับเนี่ยก็ได้จะได้ดูเลือกรูปดีเทลเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็เผื่อดูย้อนหลังใช่ไหมครับตั้งใจละนะว่าจะมาแชร์ในเรื่องของการทำเก็บนะครับตัวนี้เราจะเจอบ่อยในท้องตลาดเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มังกรมากปลาคาร์ฟก็เหมือนกันนะครับปลาคาร์ฟก็เป็นเก็บนะก็ต้องอ้างอิงอะไรครับอ้างอิงกำหนดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเป็น
ลำตัวเรียวยาวเนี้ยพวกงูพวกมังกรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการสารแบบนี้คือตัวเอสนะครับจากกระบาดกันนะเพียงนิดเดียวมันก็ดูออกเลยว่าขัดแย้งสายตาใช่ไหมครับอารมณ์ทับซ้อนก็ต้องทับซ้อนนะครับทับซ้อนให้ดูทับซ้อนนะครับระเบิดเส้นก็ให้ขยายเข้าไปใช่ไหมครับฝึกก็ผมแนะนำว่าฝึกเบอร์สามนะครับก็คือเวลาเราสักก็คือเฉียดที่ทางเดียวกันของเส้นรอบลายทำให้เส้นไม่แตกผ้าถ้าลากเส้นนะครับไม่ทิ้งน้ำหนักมือนะเห็นไหมผมจับหมุนได้360องศาสมมติว่าผมลากเส้นยาวเนี่ยเป็นเส้นรอบลายนะปึ๊บควบคุมหมึกด้วยนะครับเคลียร์เพื่อให้หมึกไหลลงปึ๊บล็อกได้ปึ๊บแล้วก็คอนโทรลใช้สายตานำหน้าก่อนนะครับดึงทั้งแขนนะถ้ามีเส้นรอบลายมันเป็นไงฮะมันก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเรามีตัวเมคมาร์กใช่ไหมครับนักเขียนที่ทางในการของเส้นรอบลายนะครับเขียนให้หมึกไหลลงปั๊บล็อกดึงหน้าแขนแสดงว่าน้ำหนักไม่ทิ้งไปที่บนโต๊ะนะครับแล้วก็ควบคุมหมึกอันนี้คือการฝึกนะครับเอาใหม่นะก็คือบางคนก็ยังมีปัญหาเรื่องของการคอนโทรลในการลากเส้นใช่ไหมฮะอันนี้ผมให้ดูถ้าเป็นเส้นยาวนี่คือันนี้เส้นรอบลายนะครับหลังจากนั้นเป็นไงเวลาลากก็ไม่ทิ้งน้ำหนักแขนลงไปนะเวลาฝึกนะครับปึ๊บหมุน360องศาได้ปึ๊บเคลียร์ให้หมึกไหลลงกดความพลิกได้ล็อกประคองแล้วลากครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับควบคุมหมึกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วท่านมาตอบเนาะมีคำถามไหมครับถ้าเป็นเส้นรอบลายก็เขี่ยให้หมึกไหลลงปึ๊บดึงนั่งแขนนี้เราฝึกนะครับฝึกก็เคลียร์
าประมาณนี้ตัดที่เขียนแบนสักหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปต่อโอเคไหนๆก็ไลค์แล้วใช่ไหมครับอันไหนเฟซบุ๊กอันนี้ครับอันนี้คือขอโอเคครับฝากแชร์ด้วยนะครับดูแล้วถ้ามีประโยชน์เนาะอย่างว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์สดทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับเวลาอาจจะดึกหน่อยนะครับก็คือ3 ทุ่ม 4 ทุ่มถ้าดูต้นๆก็จะเห็นว่าการเมคของผมก็คือกำหนดนะครับอันนี้แล้วก็เมคนะฮะกำหนดเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็เมคให้ทุกอย่างวิ่งเข้าสู่เซ็นเตอร์นะครับทีนี้ผมมาสาธิตให้ดูนะครับเขียนแบนผมว่าทำไงดีถึงจะลงเขียนแบนพื้นที่กว้างให้แน่นเต็มเร็วใช่ไหมครับเลือกใช้เบอร์ใหญ่ผมเลือกใช้เบอร์ใหญ่ก่อนเลยใบไปที่2มิลหน่อยๆนะเพื่อเราจะเฉียงทีนี้สมมติว่าลงพื้นที่กว้างๆนะกับแคบๆนี่ไงใครสนใจเรียนก็สามารถทดลองเรียนได้นะครับ3วันนะครับมาที่ดาวดอนเมืองนะทดลองเรียนก่อนนะครับมีค่อยจ่ายอันนี้คือ1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับเทคนิคก็คืออ่อนไปเข้มเข้มไปอ่อนมี2เทคนิคนะครับแต่ผมคิดที่แน่ๆเลยก็คือดำร้อยเนี่ยดำเคียวใช่ไหมครับค่อนข้างเหนียวหนืดเช็ดยากสีพวกนี้โดยผสมนี้นะครับของเหลวไหลสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นองศานะครับการเทมือนะครับบางคนสั่งว่าไหลอยู่แบบนี้ละสีมันคืนกระบอกใช่ไหมผิวหนังออกแบบมาเพื่อต้านนะครับผมก็เลยเป็นไงครับเปิดผิวหนังก่อนสมมติมีแบ็คกราวด์มาแบบนี้พื้นที่กว้างอย่างนี้ผมจะเปิดไงฮะหนึ่งละไปไหนครับคือโอ้พี่ติดจะใต้อาบานได้ด้านบนก็ได้ครับนี่นะตรงนี้เป็นพื้นที่แบ็คกราวด์นะครับการเปิดผิวหนังของผมก็คือสไลด์สไลด์สีอ่อนก่อนสุดท้ายนะครับยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะขาดส่วนใด
แล้วลองเป็นไงเนาะเปิดผิวได้สีอ่อนก่อนนะครับมีไม้อยู่นะแต่พูดดังๆเด็ดทีนี้เราสังเกตดีๆนะครับว่ามันมีรอยเข็มใช่ไหมครับทำไมเราเปิดผิวด้วยสีอ่อนก่อนเพื่อว่ามันเช็ดง่ายข้อที่หนึ่งแหละข้อที่สองก็คือเปิดผิวหนังนะครับเพราะว่าผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันอยู่แล้วการสไลด์ผมก็คือสไลด์เป็นผืนเห็นไหมฮะเดินหน้าถอยหลังก็คือขึ้นบนลงล่างครับทีนี้เราจะเห็นลายเข็มแบบนี้นะครับลดค่าสีด้วยน้ำนะครับระวังเข้มอันนี้คือผมยังไม่สานลายเข็มนะครับหลังจากนั้นลายเข็มที่ผมวางไว้แบบนี้ใช่ไหมครับบิดละสานลายเข็มแล้วครับองศาในการสักก็ยังเป็นทิศทางเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าบิดสานลายเข็มเป็นไงฮะมันจะเริ่มปิดไปเนียนขึ้นบิดสามบิดลายเข็มนะครับใช้หน้าเข็มที่สองนะครับคือบิดหน้าเข็มไม่เปิดหน้าตรงนะครับนะผมสามปิดลายเข็มนะใช้สีอ่อนเนี่ยมันทำให้เราเช็ดง่ายนะครับทีนี้ลดค่าสีด้วยนะดึงน้ำหนักออกมา3ปิดลายเข็มกากบาทลายเข็มละเห็นไหมฮะลายเข็มโดน3กากบาทกันแล้วนะฮะอันนี้คือเบอร์19นะครับถ้าผมใช้ผมคิดว่าเบอร์27เบอร์23นะจะยิ่งหน้าใหญ่ยิ่งเต็มเร็วใช่ไหมแล้วค่อยมาใส่สีจริงดำร้อยนะทีนี้ดำร้อยมันก็ไม่มีอะไรต้านละเพราะว่าเราเปิดผิวแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ดำร้อยทีหลังผิดดำร้อยอย่างนี้ครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนแบบสะบัดยกฝั่งแสงเงาอ่อนไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีดำร้อยเนี่ยถ้าเราลงแต่แรกเป็นไงครับเช็ดยากเพราะว่ามันมีกีซาลีนเนาะมันเหนียวอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปิดผิวก่อนนะครับแล้วก็ดูความนุ่มแดงดำร้อยเราลงตอนสุดท้ายเนี่ยจะโอเคมากนะครับเพราะว่าจะเก็บละนะยกฝั่งแสงเงาก่อนคุณแซมนอนนี่ไหมนี่สตูดิโอไม่มีมาหลอกไหลเลยนะยกฝั่งแสงเงาก่อนปึ๊บสไลด์หน้าขึ้นบนนะฮะเห็นไหมการกระบาดลายเข็มทำให้ค่อนข้างคือมันเหมือนเราสานี่ฮะปิดช่องว่างนะฮะก็อย่างที่ผมแนะนำตั้งแต่แรกก็คือการใช้การสานการกระบาดเป็นช่องว่างเท่านี้นะแคบๆมันจะทำให้ปิดช่องไฟได้ดีลดค่าสีได้น้ำไม่นานละนะอันนี้คือกรณีพื้นที่กว้างนะครับเราหยิบนะครับรอบนะครับก็คือเปิดผิวหนังก่อนปุ๊บมันไล่มาแบบนี้ใช่ไหมใช้สีอ่อนก่อนปุ๊บเปิดผิวหนังนะผมเปิดก่อนบิดหน้าเข็มนะครับหน้าเข็มที่2แล้วก็เปิดอยู่นะลองเอาผู้กว้างหน่อยนะเห็นไหมเปิดผิวหนังก่อนนะครับทีนี้ผมยังว่าหน้านี้มันเล็กนะครับเปลี่ยนเลย
ท้าย23สุดท้ายแล้วนะครับการสาธิตวันนี้นะครับ2ชั่วโมงพอดีนะฮะ2ชั่วโมงหรือเท่าไหร่ครับประมาณนั้นโอ้ยสุดท้ายแล้วนะครับมีคำถามไหมฮะถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าถามยากนะครับถ้าไม่มีคำถามผมก็ถ้ามีคำถามค่อยทิ้งไว้ใต้ข้อความแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปไล่อ่านให้ตอบท้ายเข็มเบอร์ใหญ่ได้เปรียบในเรื่องของการลงเพลนะครับพื้นที่กว้างนะฮะอันนี้คือผมสไลด์เข็มหน้าเดียวกันอยู่นะดิดหน้าเข็มที่2แล้วก็สไลด์เปิดอยู่ไหนนะออกเป็นผืนครับนะใช้สีอ่อนก่อนช่วยให้เราเช็ดง่ายนะครับเพราะสีผสมน้ำถ้าถามว่าลงเข้มเลยได้ไหมได้ครับพื้นที่ที่ไม่ระวังจัดใช่ไหมครับเราก็สามารถสอยเลยนะฮะถ้ามั่นใจแล้วก็สอยหน้าเข้มเลยทีนี้มันจะมีลายเข้มอยู่เราจะเห็นว่าเป็นขีดๆเพราะว่าอุปกรณ์เป็นหน้าตาแบบนี้นะเช็ดง่ายผมก็จะเก็บละถ้าเป็นผิวคนจริงเราก็จะเห็นว่าเป็นรอยแดงใช่ไหมครับเราก็ดูความแดงความเนียนของผิวใช่ไหมอันนี้ผมเปิดผิวอยู่นะครับก็คือลองพื้นไปด้วยอ่ะสีองศาฮะองศาในการเทหมุนนะครับควรเทเหมือนแนวหนีบมังกรสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเทขึ้นแบบนี้เข้ากระบอกเข็มเป็นแนวนี้ผมบิดนิดนึงละแสดงว่าสารละตอนนี้ผมสารลายเข็มแล้วนะครับเห็นไหมผมกากบาทลายเข็มละเป็นไงครับมันไปสารปิดช่องว่างผมเริ่มสารกากบาทลายเข็มละเพิ่มรอบมือเร็วขึ้นลดค่าสีด้วยน้ำครับระวังเข้มลายกระบาดลายเข็มแล้วนะครับเอาเนียนละแอดมินหาวแล้วฮะโอเคแล้วฮะนี่อันนี้คือผมลองพื้นด้วยสีอ่อนนะครับผมการกระบาดลายเข็มแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไงครับมันสารปิดที่ว่าแล้วก็สุดท้ายเป็นไงลงสีเข้มที่สุดที่เราวางไว้ใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นดำร้อยก็ลงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมลงแป๊บเดียวนะครับก็คือแสดงว่าเราต้องฝึกการสารหน้าเข็มละใช้เข็มกลมนะครับฝึกนะครับแล้วผมไม่สไลด์ตัวมากแสดงว่าลายทิศทางเข็มเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันนี่สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ใช้ดำร้อยนะครับมาลงเพื่อปิดจอบอบิดหน้าเข็มที่2นะยกฝั่งแสงเงาก่อนเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็นะมันก็จะง่ายละไม่มีอะไรต้านผิวละเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราไปลงดำร้อนแต่แรกเป็นไงครับอาจจะเช็ดยากมากนะครับก็เช็ดยากเหมือนกันแต่ที่แน่ๆผิวมันโดนเปิดละอ
3ปิดลายเข็มนะครับลดค่าสีด้วยน้ำระวังเข้มก็ลดค่าสีด้วยน้ำแล้วก็ดึงออกได้ก็จะสาธิตคนจริงนะครับรอแถนคุณเยี่ยมอยู่คือเสร็จแล้วนะครับทีนี้ไม่ยากนะครับก็คือสารปิดลายเขียนนะฮะเนี่ยก็ไล่มาเป็นผืนละลดค่าสีด้วยน้ำนะครับระวังสีอ่อนนะอัดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสีเข้มได้นะวันนี้เราก็ไม่มีคำถามนะประมาณนี้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปไว้นะครับผมจะถ่ายเป็นคลิปไว้แล้วก็ค่อยเอามาแชร์ลงนะครับในช่อง YouTube นะครับ Team Art Channel สำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็วันจันทร์หน้าเจอกันนะครับเดี๋ยวครับเริ่มวันจันทร์เนาะ 3:00 น.